หลายๆคนอาจจะเคยเห็นภาพของสัตว์เหล่านี้แล้วเชื่อหรือไม่ถ้าเราจะบอกว่าพวกมันเหล่านี้คือบรรพบุรุษของช้างใช่ครับช้างแบบที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองมันเป็นไปได้อย่างไรกว่าที่ช้างจะมาเป็นช้างอย่างในปัจจุบันนี้พวกมันเคยมีบรรพบุรุษรูปร่างหน้าตาหลากหลายมาก่อนคลิปนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับพวกมันกันก่อนอื่นขอบอกคร่าวๆก่อนว่าช้างเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งอาศัยอยู่ในแถบแอฟริกายูเรเซียและอเมริกาเหนือโดยช้างทั้งหมดนั้นมีสปีชีส์อยู่ทั้งหมดประมาณ185สปีชีส์ซึ่งช้างที่วิวัฒนาการจนสามารถอยู่รอดมาจนเป็นช้างสมัยใหม่ในปัจจุบันจะอยู่ในวง Elephantidae ของลำดับ Proboscidea และวิวัฒนาการมาเมื่อประมาณ16ล้านปีก่อนตรงกับสมัยไมโอซีนตอนกลางโดย Elephantidae เป็นวงแตกแขนงออกมาเป็นบรรดาช้างต่างๆอย่างช้างสมัยใหม่รวมถึงช้างดึกดำบรรพ์บางส่วนก็อยู่ในวงนี้ด้วยเหมือนกันช้างดึกดำบรรพ์ที่ว่าก็คือเหล่าแมมมอธตัวใหญ่ขนปุยซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้วนั่นเองแต่พอมาดูช้างที่ยังไม่สูญพันธุ์จากจำนวนสปีชีส์ทั้งหมดของช้างที่เคยอาศัยและกำลังอาศัยอยู่บนโลกราวๆ185สปีชีส์ในปัจจุบันช้างเหลือแค่3สปีชีส์ใหญ่ๆเท่านั้นได้แก่ African Bush Elephant พวกมันเป็นสปีชีส์ที่ตัวใหญ่ที่สุดและชื่อเรียกของพวกมันก็มาจากการที่พวกมันชอบอาศัยอยู่ตามพุ่มไม้ในแอฟริกาลำตัวของ African Bush Elephant สูงประมาณ 3-4 เมตรและหนักราวๆ 8,000 กิโลกรัมมีงาเป็นทรงตรงที่ยาวได้ถึง 2.5 เมตรเอเชียนอิลิเฟนเป็นสปีชีส์ที่มีความสูงประมาณ 3.4 เมตรและหนักประมาณ 5,500 กิโลกรัมรวมๆแล้วขนาดตัวและหูจะเล็กกว่าช้างแอฟริการวมถึงงาก็เล็กและสั้นมากๆจนบางทีคนก็คิดว่าพวกมันเป็นช้างที่ไม่มีงาด้วยซ้ำโดยเอเชียนอิลิเฟนนั้นประกอบด้วยบอร์เนียนอิลิเฟนศรีลังกาอิลิเฟนสุมาตราอิลิเฟนและอินเดียนอิลิเฟนและ African Forest Elephant ตัวเล็กที่สุดในที่นี้พวกมันมีความสูงประมาณ 2.4 ถึง 3 เมตรและหนักประมาณ 2,000 ถึง 5,000 กิโลกรัมวิวัฒนาการของ Proboscidea เปลี่ยนไปค่อนข้างมากเพราะในอดีตพวกมันไม่มีงวงไม่มีงาและตัวเล็กมากก่อนจะค่อยๆมีงวงมีงาแต่อาจจะอยู่ในลักษณะและตำแหน่งที่แตกต่างกับช้างปัจจุบันไม่ก็มีฟันที่เห็นได้เด่นชัดกว่ารวมถึงในช่วงแรกๆช้างจะไม่ได้ตัวใหญ่มหึมาแบบนี้พวกมันมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กมาก่อนบรรพบุรุษของช้างในยุคแรกๆเกิดขึ้นมาบนโลกของเราเมื่อ65ล้านปีก่อนซึ่งตรงกับสมัยไพลีโอซีนในช่วงแรกพวกมันยังมีลักษณะเป็นสัตว์ที่ตัวเล็กและไม่มีงารูปร่างหน้าตาแทบไม่เหมือนกับช้างที่เราเห็นกันทุกวันนี้อย่างฟอสฟาทูเรียมเอสคูลิเยที่หน้าตาดูจะเหมือนหมูซะมากกว่าโดยฟอสฟาทูเรียมเอสคูลิเยเป็นบรรพบุรุษของช้างในยุคแรกๆอาศัยอยู่ในแถบแอฟริกาเหนือพวกมันมีลำตัวค่อนข้างเล็กขนาดความยาวลำตัวอยู่ที่ประมาณ60เซนติเมตรถือว่าเล็กที่สุดในบรรดาโพรโบซีเดียเลยโดยฟอสฟาทูเรียมเอสคูลิเยมีลักษณะกะโหลกที่ยาวแต่ราบต่ำจุดเด่นของพวกมันมีงวงและงาที่ต่างจากช้างสมัยใหม่เพราะว่าพวกมันมีโพรงจมูกที่สูงใหญ่แต่ไม่มีสิ่งที่ยื่นออกมายาวๆจนสามารถเรียกกันว่างวงได้ซึ่งรูปทรงจมูกแบบนี้เป็นแบบที่คาดว่าจะช่วยให้พวกมันใช้ชีวิตในน้ำได้ดีแบบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเลยนอกจากนี้ฟอสฟาทูเรียมเอสคูลิเยมีแถวของฟันเรียงต่อกันด้วยความยาวประมาณ8เซนติเมตรซึ่งกินพื้นที่เกือบครึ่งหนึ่งของกะโหลกศีรษะเลยทีเดียว
แต่หลังจากนั้นเจ้าตัวจมูกสั้นก็เริ่มมีวิวัฒนาการจมูกที่ยาวขึ้นเหมือนกับเจ้าตัวนี้ที่หน้าเหมือนกับตัวกินมดโมยริเทเรียมโมยริเทเรียมอาศัยอยู่ในแถบที่ชุ่มน้ำในแอฟริกาเหนือซึ่งรูปร่างลักษณะของพวกมันก็คล้ายๆกับฟอสฟาเทเรียมเอสคูริเยคือไม่มีงายาวแค่ตัวใหญ่กว่านิดหน่อยคือประมาณ70เซนติเมตรมีฟันงอกออกมาจากกรามด้านบนเอาไว้บดเคี้ยวพืชดูเพลินๆก็คล้ายๆกับฮิปโปโปเตมัสมากกว่าพวกมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของบรรพบุรุษช้างช่วงเริ่มต้นเพราะมีแค่ฟันแหลมๆด้านบนและด้านล่างของปากยังไม่มีงวงยาวๆยังมีแค่รูจมูกที่ยื่นออกมาและยังไม่มีงาซึ่งส่วนนี้ต่อไปจะพัฒนากลายเป็นงวงและงาอย่างที่เราคุ้นเคยกันโดยงวงเป็นเนื้อเยื่อที่เริ่มงอกออกมาตรงช่องเปิดของกระโหลกศีรษะหรือ external nares ซึ่งถ้าในมนุษย์ก็จะเป็นรูจมูกนั่นเองสำหรับช้างงวงจะช่วยอำนวยความสะดวกในการหาและหยิบจับอาหารจากพื้นจากที่สูงและช่วยในการดื่มน้ำจากแหล่งน้ำทำให้ไม่ต้องก้มหน้าลงไปใกล้เกินไปส่งผลให้พวกมันอยู่ในท่าเตรียมพร้อมตั้งรับต่ออันตรายที่อาจจะเข้ามาได้ทันท่วงทีด้วยส่วนงาที่พัฒนาจากฟันก็จะช่วยในการขุดหาอาหารเหมือนกันซึ่งโปรโบซิเดียช่วงที่มีการพัฒนางวงและงาเราจะได้เห็นความหลากหลายของพวกมันเช่นบางชนิดก็มีงาสี่กิ่งบางชนิดก็มีงวงแบนและบางชนิดก็มีงวงพาดผ่านงาทั้งสองกิ่งไดโนเทเรียมไดโนเทเรียมมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ 7-1 ล้านปีก่อนขนาดตัวใหญ่กว้างราวๆ 5-6 เมตรและสูงประมาณ 3.6-4 เมตรงาของไดโนเทเรียมมีลักษณะชี้ลงทั้งสองกิ่งไม่เหมือนกับช้างสมัยใหม่ที่โค้งออกทำให้ผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานว่ามันน่าจะใช้งาในการขุดหาอาหารหรือไม่ก็ช่วยในการจดจำคู่ครองในช่วงที่ค้นพบฟอสซิลผู้เชี่ยวชาญก็เรียงงาของมันในตำแหน่งที่เหมือนกับของช้างในปัจจุบันโดยไดโนเทเรียมนั้นแบ่งออกเป็น3สปีชีส์ได้แก่ไดโนเทเรียมอินิคัมมีถิ่นอาศัยอยู่ในอินเดียไดโนเทเรียมใจกันเทียมมีถิ่นอาศัยอยู่ในยุโรปและไดโนเทเรียมโบซาซีมีถิ่นอาศัยอยู่ในแอฟริกาตะวันออกนอกจากฟอสฟาเทเรียมเอสคูลิเยโมยริเทเรียมไดโนเทเรียมยังมีสัตว์ในวงโปรโบซิเดียนส์ซึ่งลักษณะก็จะคล้ายๆกันอีกเช่นนูมิโดเทเรียมและแบริเทเรียมกอมโฟเทเรียมกอมโฟเทเรียมมีชีวิตอยู่ในสมัยไมโอซีนตอนต้นและสูญพันธุ์ไปในสมัยไพลโอซีนตอนต้นลักษณะเด่นของกอมโฟเทเรียมคือมี4งาโดย2งาอยู่ในตำแหน่งกรามบนและ2งาอยู่ในตำแหน่งกรามล่างรูปทรงกะโหลกยาวและหางสั้นโดยกอมโฟเทเรียมนั้นแบ่งออกเป็น2สปีชีส์ได้แก่กอมโฟเทเรียมโปรดักชัมและกอมโฟเทเรียมสไตไฮเมนส์มูลดอฟผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ากอมโฟเทเรียมสไตไฮเมนส์มูลดอฟเป็นส่วนหนึ่งของสายวิวัฒนาการที่ทำให้เกิดช้างสมัยใหม่ช้างสีงาที่ว่าแปลกแล้วลองมาดูความแปลกของงวงกันบ้างดีกว่าตัวต่อไปที่จะพูดถึงมันมีลักษณะของงวงที่แบนเหมือนกับผ่าครึ่งเลยแพลทิเบโลดอนแพลทิเบโลดอน1สปีชีส์ในวงแอมิเบโลดอนทิดีซึ่งเมื่อก่อนพวกมันเคยถูกเข้าใจว่าอยู่ในวงกอมโฟเทอริดีมาก่อนพวกมันอาศัยอยู่บนโลกเมื่อประมาณ15ล้านปีที่แล้วซึ่งตรงกับสมัยไมโอซีนแพลทิเบโลดอนเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเมื่อปี1927โดยโบริเซียตนักบรรพชีวิทยาชาวรัสเซีย
ขนาดตัวของแพลทิเบโลดอนค่อนข้างเล็กลำตัวยาวประมาณ3เมตรและหูก็เล็กกว่าช้างปัจจุบันมากแต่ลักษณะที่ทำให้มันโดดเด่นขึ้นมาก็คือรูปทรงของงวงที่แบนและมีฟันหน้ายื่นออกมาจากงวงสันนิษฐานว่าพวกมันใช้งวงและฟันแบบนี้ในการขุดหาอาหารและตัดใบไม้เมื่อก่อนนั้นผู้เชี่ยวชาญคาดว่าพวกมันน่าจะอาศัยอยู่เพียงแค่ในแถบเอเชียภูมิภาคคอเคซัสและแอฟริกาเท่านั้นแต่เมื่อมีการขุดค้นพบฟอสซิลของแพลทิเบโลดอนอยู่แถวจีนตะวันตกเฉียงเหนือและอเมริกาเหนือก็เลยทำให้พวกเขาเข้าใจใหม่ว่าเจ้าแพลทิเบโลดอนก็แผ่ขยายอาณาเขตไปกว้างขวางเหมือนกันหลังจากนั้นพวกมันก็สูญพันธุ์ไปเหมือนช้างดึกดำบรรพ์ตัวอื่นๆซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากการเปลี่ยนแปลงของพืชพันธุ์และการแย่งชิงอาหารระหว่างสัตว์กินพืชด้วยกันในสมัยนั้นโดยปัจจุบันฟอสซิลของแพลทิเบโลดอนถูกจัดเก็บไว้ใน American Museum of Natural History ประเทศสหรัฐอเมริกาวิวัฒนาการช่วงต่อมาเริ่มทำให้รูปร่างและลักษณะของพวกมันเริ่มเข้าใกล้ช้างปัจจุบันมากขึ้นคือการมีทั้งงวงและงาแต่ก็ยังมีความแปลกแตกต่างอยู่ดีเช่นสเตโกโลโฟดอนและสเตโกดอนสเตโกโลโฟดอนและสเตโกดอนซึ่งอยู่ในวงสเตโกดอนทีดีพวกมันได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มช้างที่ใหญ่ที่สุดในโพรโบซิเดียนส์เท่าที่เคยมีการค้นพบมาทั้ง2ชนิดมีความแตกต่างกันก็คือสเตโกดอนจะมี2งาแต่สเตโกโลโฟดอนนั้นจะมี4งาเหมือนกับกอมโฟเทเรียมและฟอสซิลของสเตโกโลโฟดอนนั้นก็เคยถูกค้นพบที่ประเทศไทยด้วยสเตโกดอนมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ11ล้านปีก่อนถึง 6,000 ปีที่แล้วอาศัยอยู่ไปทั่วทั้งในแถบแอฟริกาอเมริกาเหนือและเอเชียโดยมันวิวัฒนาการต่อมาจากสเตโกโลโฟดอนจากที่เคยมี4งาก็กลายเป็นมี2งาที่ยาวมากโดย2งานั้นจะอยู่ติดกันมากๆจนงวงต้องพาดผ่านงาทั้ง2อันไม่ได้อยู่ตรงกลางเหมือนกับตัวอื่นๆเรียกได้ว่างาของมันนั้นใหญ่มากๆจนไม่เหลือพื้นที่ให้งวงนั้นได้แทรกตรงกลางเลยบรรดาตัวที่ผ่านมาที่พูดถึงนั้นมีลักษณะอย่างหนึ่งที่เหมือนกันทุกตัวเลยก็คือพวกมันไม่มีขนเพราะสถานที่ที่พวกมันอยู่นั้นไม่ได้หนาวเหน็บมากจนต้องสร้างขนขึ้นมาปกคลุมและถ้าพูดถึงช้างที่มีขนปกคลุมล่ะทุกคนจะนึกถึงตัวอะไรเชื่อว่าแมมมอธน่าจะเป็นคำตอบแรกที่ผุดขึ้นมาแต่ก่อนที่จะมีแมมมอธนั้นก็เคยมีแมสโทดอนส์ช้างที่มีขนปกคลุมร่างกายซึ่งเกิดก่อนแมมมอธตั้งหลายปีแมสโทดอนอยู่ในวงแมมมูทิดีพวกมันเป็นช้างดึกดำบรรพ์สมัยเมื่อราวๆ23ล้านปีถึง 11,700 ปีก่อนลักษณะศีรษะแบนต่ำมีงายาวโค้งขนานกันไปใบหูเล็กขาสั้นและลำตัวปกคลุมไปด้วยขนดูเพลินๆก็คล้ายๆกับแมมมอธแต่แค่อยู่คนละวงกันนอกจากนี้พวกมันวิวัฒนาการให้มีฟันเล็กลงและงาด้านบนที่ยังอยู่ของพวกมันก็ใหญ่ขึ้นกว่าชนิดก่อนๆแต่ยังมีงาอยู่4กิ่งเพียงแต่ตัวผู้จะมีงาล่างสั้นส่วนตัวเมียจะไม่มีงาล่างเหตุผลของการวิวัฒนาการของเหล่าโพรโบซิเดียก็ไม่ได้แตกต่างจากสัตว์อื่นเท่าไหร่นักเพราะถูกสันนิษฐานว่าเป็นการต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมเริ่มจากที่พวกมันต้องการหนีสภาพอากาศอันแปรปรวนในยุคนั้นมายังพื้นที่ใหม่ๆและก็วิวัฒนาการให้เข้ากับพื้นที่นั้นอย่างเจ้าแมมมอธที่อยู่ในวงเอลิเฟนทิดีพวกมันได้ชื่อว่าเป็นช้างขนปุกปุยจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแมมมอธมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ 2.6 ล้านปีถึง 4,000 ปีที่แล้วอาศัยอยู่ในบริเวณอเมริกาเหนือแอฟริกายุโรปและเอเชียซึ่งพื้นที่ที่พวกมันอยู่เป็นพื้นที่ที่หนาวเย็นทำให้เกิดเป็นลักษณะที่แตกต่างจากช้างสมัยใหม่โดยแมมมอธส่วนใหญ่จะต้องมีขนขึ้นมาปกคลุมเพื่อป้องกันความหนาวแมมมอธมีงายาวและมีฟันที่แข็งแรงมาก
พราะบรรดาพื้นที่ที่พวกมันอยู่นั้นมีซิลิก้าเป็นส่วนประกอบทำให้หญ้าแข็งและเหนียวเอามากๆแต่หลังจากนั้นแมมมอธก็ต้องสูญพันธุ์ไปด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและการถูกมนุษย์คุกคามและบรรดาโพรโบซิเดียที่ยังหลงเหลืออยู่ก็ต้องพึ่งวิวัฒนาการหลายอย่างเพื่อความอยู่รอดต่อไปจะเห็นได้ว่าจากบรรพบุรุษที่ตัวเล็กไม่ถึง1เมตรก็กลายเป็นเริ่มวิวัฒนาการให้ตัวสูงใหญ่ขึ้นเพื่อสร้างความน่าเกรงขามแต่พอตัวสูงขึ้นแล้วพวกมันก็อาจจะหาอาหารกินได้ยากขึ้นธรรมชาติจึงมีการสร้างงวงให้เป็นอวัยวะถาวรเพราะได้เรียนรู้จากอดีตแล้วว่าการมีงวงยาวช่วยให้ช้างหาอาหารได้ง่ายขึ้นรวมถึงการพัฒนาให้งวงนั้นเป็นลักษณะที่สำคัญที่ช่วยในการหยิบจับและการสื่อสารด้วยส่วนง่าเองก็มีการพัฒนาจากเดิมที่เป็นฟันและยาวขึ้นมาเรื่อยๆจนกลายเป็นง่าแต่เราอาจจะเห็นว่าช้างสมัยใหม่ก็ไม่ได้มีงาที่ใหญ่เท่ากับช้างยุคก่อนๆอย่างเช่นแมมมอธและสเตโกดอนส์แถมบางชนิดก็อาจจะไม่มีงาเลยก็ได้อย่างช้างเอเชียบางตัวก็ไม่มีงาซึ่งสันนิษฐานกันว่าการที่ช้างเริ่มลดขนาดงาไปจนถึงไม่มีงาเลยเป็นเพราะส่วนหนึ่งมนุษย์นี่แหละที่ออกล่าพวกมันทำให้ตัวที่มีงาลดจำนวนลงพวกมันกลายเป็นช้างไร้งาที่อยู่รอดมากกว่าและส่งต่อพันธุกรรมไร้งาต่อไปยันลูกหลานวิธีการนี้คือกลไกการป้องกันการถูกล่าทำให้พวกมันอยู่รอดแต่ก็ต้องแลกกับผลเสียที่ตามมาเพราะมันอาจจะขาดอวัยวะสำหรับการใช้ในการต่อสู้กับการหาอาหารและนี่ก็คือเรื่องราวของช้างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่ถึงจะดูเหมือนเป็นสัตว์ที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งก็ยังต้องวิวัฒนาการเพื่อความอยู่รอดทั้งจากสภาพแวดล้อมและจากเงื้อมือมนุษย์อย่างเรานี่เอง